สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะเรียกเทศกาลดนตรีมันใหญ่มากหรือ Big Mountain Music Festival ว่าเป็นเทศกาลดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คงจะไม่ผิดเพราะด้วยศิลปินหลากค่ายหลายแนวเพลงที่แสดงสดกันได้มันที่สุดใช้พื้นที่ในการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่มากที่สุดรวมกัน4ครั้งกว่า 175,000 คนซึ่งเทศกาลดนตรีที่มันใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยอย่าง Big Mountain Music Festival ครั้งที่5มาเล่นกันเถอะที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้พบเจอกับสิ่งใดบ้างช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับทุกครั้งที่เวลาประตูเปิดคนกรูนเข้ามาอารมณ์ที่เราเห็นผู้คนที่สนุกสนานเต้นกันอยากมาตักตวงสิ่งที่เขาคาดหวังไว้จากงานเราอันนั้นมันเป็นภาพอันสุดยอดอยู่กับแคในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเทศกาลดนตรีมันใหญ่มากหรือ Big Mountain Music Festival เทศกาลดนตรีที่ไม่ได้มีแค่ดนตรีเพราะว่าภายในงานยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพความประทับใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในทุกๆปีซึ่ง Big Mountain Music Festival ครั้งที่5มาเล่นกันเถอะกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละครับพวกเขาจะชวนพวกเราไปเล่นสนุกกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมหัวเรือใหญ่แห่งหน่วยงานเกเรผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival กันครับโปรดมันอีกครั้งรวมกันโลกเดียวกันหรือว่าถ้ามันเป็นงานรวมฟีเวอร์ในรอบปีครับปีนี้มันมีอะไรบ้างล่ะฟีเวอร์เรื่องฮอร์โมนงานนี้วงซีสเคปก็มาเล่นฟีเวอร์เรื่อง6213ฟีเวอร์เรื่องมือขวาสามัคคีฟีเวอร์พี่มากในงานเราปีนี้ก็จะมีบ้านผีสิงเป็นบ้านพี่มากมาตั้งอยู่กลางงานอันนี้เขาว่ามาเล่นกันเถอะเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของหนังเรื่องพี่มากก็ให้ความหมายที่ตรงกับงานเราเพราะว่ามันไม่ได้ชวนมาดูคอนเสิร์ตชวนมาเล่นเพราะว่างานนี้มันมากกว่าการดูคอนเสิร์ตแล้วมันมาสนุกด้วยกันเขาก็เลยกลายเป็นมาเล่นกันเถอะอย่างเวทีชิงช้าสวรรค์ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มต้นการทำ BMMF Super Band เป็นการรวมนักดนตรีหลายๆวงเข้ามาเป็นวงเดียวกันแล้วก็ทำโชว์พิเศษขึ้นมานะอย่างปีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณฟองเบียร์เป็นโปรดิวเซอร์ Super Band ของฟองเบียร์เขาจะประกอบไปด้วยสมาชิกจากวง Seal วง AB Normal วง Clash แล้วยังมีอดีตสมาชิกโปรเตโต้อย่างคุณวินมีเอ๊ะจิรากรแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยพอไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าหล่อมากแล้วก็รับรองว่าขึ้นเวทีไปสาวกรีฑาแน่นอนและขึ้นชื่อว่าปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมนักคิดนักสร้างสรรค์ที่ชอบเล่นสนุกทางความคิดในงาน Big Mountain Music Festival ครั้งที่5ปาเต้ขอทำลายเวทีเอาใจขาร็อกที่มีชื่อว่า District 9ด้วยความคิดแข็งแต่แฝงด้วยเหตุผลในแบบฉบับของปาเต้ด้วยแหละครับหลังจากที่เราใช้ยานอวกาศในงานเรามา4ปีแล้วนะฮะก็ถึงเวลาที่จะต้องให้ห่านได้รับเกียรติเข้ามาทำหน้าที่แทนคำเนื่องจากว่างานเราบางทีตอนดึกๆมันมียุงนะฮะเราก็เลยนึกถึงคำในอดีตว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับเราก็เลยทำเวทีห่านขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มน้ำยุงจะได้ไม่มางานเราทุกครั้งที่เวลาประตูเปิดคนกรูนเข้ามาอารมณ์ที่เราเห็นผู้คนที่หอบลุ่มจูมหลานกันมากับเพื่อนหน้าตาพร้อมไปด้วยความอยากมาตักตวงสิ่งที่เขาคาดหวังไว้จากงานเราอันนั้นมันเป็นภาพอันสุดยอดจริงแต่ละปีเนี่ยจะมีฟีดแบ็กเข้ามาทั้งชื่นชมทั้งตำหนิซึ่งเราก็จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงในคราวต่อๆไปแล้วก็คือประสบการณ์เราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราทำให้เขาสมหวังได้มากน้อยแค่ไหนก็สุดกำลังของเราที่จะทำได้อยากให้ไปดูกันเพราะว่าการแสดงน่าสนใจทั้งหมดเลยและคืนนี้ห้ามพลาดครับกับตอนอวสานของละครวุ่นนักรักหรือหลอกเวลา 20:10 นข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ